ในส่วนนี้เราก็จะมาดูวิธีการเขียนโปรแกรมเป็น Windows นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยก็คือได้มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP กันมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเน้นการเขียนโปรแกรมบน Windows นะครับซึ่งปัจจุบันนี้คอมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับมันไม่ได้รันบน DOS แล้วนะมันไม่ได้รันบนหน้าจอดำๆส่วนใหญ่มันจะรันบน Windows ซอฟต์แวร์หลายตัวเลยที่นักศึกษาใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขอันนี้ก็รันบน Windows นะมันไม่ได้รันบนหน้าจอสีดำๆนะครับซึ่งการรันบน Windows นะครับหรือว่าบนหน้าต่างก็ทำให้การใช้งานมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูการเขียนโปรแกรมบน Windows กันนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็สร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับเราก็ทำการไฟล์ New นะครับแล้วก็ New Project นะครับเสร็จแล้วเวลาที่เรา New Project เราก็เลือกไปที่ C Sharp นะครับอย่างนี้แล้วเราก็เลือกไปในส่วนของ Windows Form Application นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า Windows Form App 1แล้วกันนะครับ Windows Form App 1เพราะฉะนั้นเราก็ซึ่งปกติเราจะสร้างบนคอนโซลใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ใช้คอนโซลแล้วเพราะนั้นเวลาที่เหลือถัดไปนะครับเราก็ใช้บน Windows กันให้หมดไปเลยนะครับWindows Form Application เสร็จแล้วเราก็โอเคนะครับซึ่งในการสร้างโปรแกรม Windows นั้นเราก็อาจจะสร้างโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับ Microsoft Word ก็ได้นะครับบางคนจะสร้าง Microsoft สร้างโปรแกรมที่ติดต่อกับพวก Excel Microsoft Word หรือว่า Outlook นะครับหรือบางคนต้องการจะเขียนโปรแกรมเพื่อเอาไปใช้ในพวกมือถือนะครับก็ในส่วนของ Smart Device นะครับก็จะมีในส่วนของ Smart Device ให้นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมรองรับในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับสามารถมีดาต้าเบสด้วยนะ SQL เพราะนั้นเราก็เอาแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับแบบ Windows ก่อนนะครับโอเคไปนะครับทีนี้พอเราเขียนโปรแกรม Windows ปุ๊บนักศึกษาก็จะได้หน้าจอมา1อันอันนี้คือนักศึกษาเขียนเสร็จแล้วนะครับเราลองเซฟแล้วลองรันดูเสร็จแล้วนะโปรแกรมนักศึกษานะครับก็จะมีหน้าต่างมา1อันนะครับหน้าต่างตัวนี้เราเรียกว่าฟอร์มนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็สามารถจะเขียนอะไรก็ได้บนฟอร์มนี้นะครับนะยังไม่ทำอะไรเลยนะสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วก็ได้แล้วนะครับฟอร์มมา1อันครับนะครับเวลานักศึกษาเขียนเสร็จแล้วนักศึกษาก็สามารถจะส่งไปให้เพื่อนใช้ได้ถ้าเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นก็ต้องมีต้องลงวิดีโอไว้นะครับเราก็สามารถเอาไปให้เขาใช้งานได้ก็คือเอาไฟล์ EE เหมือนกันนะดับเบิลคลิกเข้าไปนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่นักศึกษาเขียนเมื่อกี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนนะครับเราก็ให้รู้จักส่วนประกอบก่อนนะครับส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอนะครับด้านบนสุดนะครับเราก็จะเรียกว่าเมนูบาร์นะครับด้านบนสุดเลยตรงนี้นะครับก็คือเป็นเมนูต่างๆมีไฟล์มี edit มี view มี project อันนี้เราเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์ตรงนี้ก็จะเป็น solution explorer นะครับให้เห็นว่าเราใน solution ของเรามีโปรเจกต์อะไรเปิดอยู่บ้างนะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นเครื่องมือต่างๆเราเรียกว่า Toolbox นะครับนักศึกษาก็กดเข้าไปนะครับใน Toolbox ด้านข้างนี้ Toolbox นั้นก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกหลายแบบเราลองกดเข้าไปตรง All Windows Form มันก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้เราเลือกใช้เลยนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาต้องการจะทำเป็นแบบออกแบบหน้าออกแบบโปรแกรมของเราให้มีปุ่มกดนะครับเราก็เลือกในส่วนของบัตทอนมานะครับมันก็จะมีบัตทอนให้เราใช้งานนะครับเราก็เพียงแต่กดลากวางให้เองปุ๊บก็ได้แล้วปุ่มเพราะฉะนั้นเราลองเซฟแล้วลองรันดูก็จะมีปุ่มมานะครับก็กด
แล้วก็มีอะไรครับมีพิกเจอร์ถ้าใครอยากจะดึงรูปมาจากข้างนอกก็สามารถเอาพิกเจอร์มาวางได้นะครับแล้วเราก็ไปหาว่ารูปเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปหาเรานะครับ import เข้ามาไปดูซิเรามีรูปอะไรบ้างนะครับบน desktop ก็มีหรือเปล่านะครับเราก็ import เข้ามาเพราะนั้นมันก็จะอยู่ในโปรเจกต์เราลานปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันของเรานะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการใช้นะครับทีนี้เวลาที่นักศึกษาดึงอุปกรณ์อะไรออกเข้ามาก็ตามเลยนะครับนักศึกษาดึงอุปกรณ์อะไรเข้ามาก็ตามนักศึกษาก็สามารถจะดูคุณสมบัติของเอกสารที่นักศึกษาดึงมาได้นะครับวิธีการดูคุณสมบัตินะครับปกติก็คือเราสามารถดูคุณสมบัติได้คุณสมบัตินี้ก็จะเป็นหมายเลข7นะครับหมายเลข7คือตรงนี้แต่บางครั้งนะมันจะไม่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันไม่ขึ้นนะปกติมันจะบอกผมว่าเอ๊ะมันต้องอยู่ตรงนี้นี่นานะครับเบอร์7นะครับแล้วมันเปิดขึ้นมายังไงวิธีการเปิดนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่คำสั่งคุณสมบัติหรือว่า property นะครับเรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีถึงจะมันถึงจะขึ้นมานะครับให้เรานะครับถ้าเราไปเผลอไปปิดมันเราก็คลิกขวาแล้วก็ property อย่างนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วนักศึกษาจะต้องเปิดในส่วนของ Solution Explorer ออกขึ้นมาแล้วก็ Property ขึ้นมาในการใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็มี Toolbar นะครับบางครั้ง Toolbar เขาจะเปิดค้างไว้เลยนะครับบางคนบอกว่าบางคนก็ชอบให้มันย่อลงไปเพราะว่าหน้าจอเรามันเล็กนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผมอยากให้มันหน้าจอผมใหญ่นะผมอยากให้มันติดมาเลยนะครับนักศึกษาก็ต้องกดตัวนี้นะครับกดตรง Auto Hide ก็คือตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บมันก็จะไม่หายไปไหนแล้วทีนี้มันก็นักศึกษาก็จะมีพื้นที่เขียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนถัดไปก็คือนักศึกษาเรามาดูวิธีการปิดเปิดโปรเจกต์นะครับเวลาที่นักศึกษาทำงานปุ๊บนักศึกษาก็เซฟไว้เกิดพรุ่งนี้นักศึกษาอยากจะมาทำงานต่อเราปิดโปรแกรมไปแล้วเราจะเปิดขึ้นมายังไงนะครับวิธีการเปิดนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้มันก็จะค้างอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะค้างอยู่แต่ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะผมไปเล่นเครื่องตามร้านแล้วมันไม่เห็นมีปรากฏอย่างนี้ขึ้นมาแต่ผมยูเซฟอยู่มาในแฟลชไดรฟ์นักศึกษาก็ต้องใช้วิธีการโอเพนขึ้นมานักศึกษาก็สามารถกด Open ได้นะครับเพื่อเปิดโปรเจกต์ที่เราเซฟมานะครับแล้วก็ Open มาพอ Open ปุ๊บนักศึกษาก็ต้องดูว่าของเราเก็บงานไว้ที่ไหนของผมนี่พอดีเก็บไว้ที่ได้ดีนะครับในชื่อผมแล้วก็ใน Windows App ตัวนี้นะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับเรียนชื่อว่า Windows Form App 1 Solution ตรงนี้คือเป็นชื่อโปรเจกต์แล้วเพราะนั้นเราก็ Open ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ในการใช้งานนะครับเราก็ทีนี้ในการใช้งานนะครับเกิดนักศึกษาไปปิดหน้าจอสมมุติว่าปกติเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าจออยู่ใช่ไหมครับนักศึกษาไปเผลอไปปิดมัน close มันนะปรากฏว่าเอ๊ะหน้าจอเมื่อกี้ที่เราทำมาอยู่ไหนแล้วหายไปไหนแล้วนะครับนักศึกษาก็จะเปิดกลับมาเปิดยังไงนะครับก็คือนักศึกษายังไม่ได้ปิดโปรเจกต์นะตอนนี้โปรเจกต์ของเรายังเปิดอยู่นะครับแต่หน้าจอเราปิดไปเพราะนั้นถ้าเราจะเปิดหน้าจอกลับมาอีกเราก็ไปที่ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ทีนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของ Toolbox เนี่ยนะครับเวลาที่นักศึกษาวางปุ่มลงไปนะครับเวลาที่เราดึงปุ่มแล้ววางลงไปนะครับวางลงไปนี้วางลงไปในฟอร์มนะนักศึกษาลากเข้าไปเลยนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อปุ่มได้นะครับในการในการเขียนโปรแกรมปัจจุบันเนี่ยนะครับในการเขียนโปรแกรมปัจจุบันนั้นนักศึกษาสามารถที่จะเขียนโปรแกรมด้วยการใช้หลัก OOP ได้นะครับนักศึกษาจะมองว่าปุ่มพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมองเป็นเหมือนกับชิ้นงานมองเหมือนเป็นวัตถุก้อนหนึ่งนะครับนักศึกษาก็สามารถดึงวัตถุนักศึกษามาวางในที่ที่นักศึกษาจะเขียนโปรแกรมได้นะครับวัตถุตัวนี้ที่เราดึงมาก็คือปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้เราสามารถจะเปลี่ยน property มันได้ก็คือเปลี่ยนชื่อมันได้ชื่อปุ่มมันนะครับวัตถุเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2สิ่งนะครับก็คือ method นะครับวัตถุนะครับนักศึกษามีวัตถุอยู่อันนึงก็คือผมเขียนว่า object นะครับในวัตถุนั้นก็จะมีประกอบไปด้วย2สิ่งก็คือมี property นะครับกับ method นะครับ property คือคุณสมบัติมันนะครับอย่างเช่นวัตถุนั้นสีอะไรนะครับแข็งเท่าไหร่นะครับ method ก็คือวัตถุนั้นสามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับโยนได้หรือว่าเอากิ้งได้อะไรเงี้ยนะครับเป็น method นะครับเพราะนั้นนักศึกษาเนี่ยในการใช้งาน OOP เนี่ยนะครับบนในการเขียนโปรแกรมบน Windows นักศึกษาก็ต้องทราบก่อนว่าวัตถุเนี่ยนะครับที่เราดึงมาเนี่ยมันก็มีทั้ง property กับ method นะครับก็คือปุ่มนี้ทำอะไรได้ครับนักศึกษาคิดว่าปุ่มนี้ทำอะไรได้ปุ่มนี้เราทำอะไรกับมันได้ก็คือเราคลิกได้ใช่ไหมครับเราคลิกมันนะครับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อมันเราไม่ได้ว่าเรียกว่า method นะครับเราเรียกว่า property ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อตัวอักษรข้างในเราเรียกว่าไปเปลี่ยน property มันแต่ถ้าเราจะ action กับมันเราจะเรียกว่า method ที่มันมีอยู่ก็คือคลิกหรือว่า double click นะครับหรือว่า mouse over ถ้ามีเมาส์มาค้างไว้ก็อาจจะมีอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราดึงปุ่มออกมาเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อปุ่มได้นะครับนักศึกษาก็คลิกขวาแล้วก็ property เข้าไปมันก็จะเปิด property ขึ้นมาเพราะนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อมันได้หรือว่าเปลี่ยน property มันนะครับก็คือเราก็ในนี้ก็จะเป็นปุ่ม close นะครับเปลี่ยนให้ชื่อว่าปุ่ม close วิธีการเปลี่ยนก็คือเราก็ไป property ที่ชื่อว่า text นะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนข้อความข้างในว่าเป็น close นะครับเพราะนั้นเราก็ไปหา property ที่ชื่อ text นะครับเจอไหมครับ text เจอแล้วของเดิมมันชื่อว่า button 1เราเปลี่ยนชื่อว่า close อาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ได้บางคนบอกอาจารย์ครับผมขอเป็นภาษาไทยได้เปล่าปิดได้ไหมนะครับปิดก็ได้นะครับก็ได้นักศึกษาจะทำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับนี่บางคนบอกอาจารย์ผมต้องการจะทำให้ปุ่มมันตัวโตขึ้นได้ไหมครับก็ได้ครับคุณก็ลากมันสินะครับคุณก็ขยายมันได้คุณจะอยากจะโตให้ไหนก็ได้นะครับคุณลันดูปุ๊บมันก็จะโตเท่ากับที่คุณลากมาเนี่ยทีนี้บางคนบอกอาจารย์ครับผมอยากจะให้มันแบบตรงสื่อมันโตนิดนึงนะครับพอดีผมออกแบบไปรับงานมารับออกแบบไอแอปพลิเคชันนะครับผมว่าคนใช้อาจจะอายุเยอะนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือได้นะวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็ไงครับก็คลิกขวาแล้ว property แล้วก็ไปดูในส่วนของ property ที่ชื่อว่า text นะครับมันมีไหมครับคำว่า text มีคำว่า font เลยนะครับมีคำว่า font แล้วก็กดเข้าไปในเครื่องมือเจ้าตัวนั้นกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างตั้ง font โอ้โหก็สะดวกเลยเพราะนั้นเราก็เลือกไปเลยอยากได้ font เท่าไหร่ผมก็บอกว่าอยากลองเปลี่ยนเป็น16สิโอเคปุ๊บตัวมันต้องโตขึ้นนะครับบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากจะให้ตัวหนังสือมันแบบหนาหน่อยนึงกับบลัดเข้าไปนะครับโอเคบอกครูอาจารย์ครับผมอยากจะให้มันแบบเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนสีมีไหมครับไม่มีนะครับมีแต่เปลี่ยนชนิดอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีด้วยเราก็ต้องใช้ property ตัวอื่นไอ้ property ตัวฟอนต์นี่มันคือทำหน้าที่เปลี่ยนชนิดตัวหนังสือเฉยนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ตรง font color นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสีมันก็มีให้เลือกนะครับหลายสี
มันในสีนั้นก็จะมีในส่วนของคัสตอมก็คือผู้ใช้กำหนดสีเองแล้วก็ในส่วนของเว็บก็คือสีคล้ายๆกับเว็บไซต์สีของซิสเต็มก็คือดึงมาจากซิสเต็มใน Windows นะครับเราก็บอกว่าเอาสีแบบคัสตอมเองแล้วกันนะครับเราเลือกเองผมก็บอกว่าเอานั้นเอาสีแดงนะครับสมมตินะครับเอาสีอื่นแล้วกันนะครับเอาสีเขียวปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้น Fog Color ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับในการเปลี่ยนสีนะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากจะเปลี่ยนสีอะไรนักศึกษาต้องเอาเมาส์มาคลิกที่อุปกรณ์ตัวนั้นก่อนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทีนี้ในส่วนถัดไปเราก็มาดูในส่วนของเมธอดถ้านักศึกษาคลิกที่ปุ่มนี้นักศึกษาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาก็ต้องนั่งคิดถ้าผมจะคลิกลงไปแล้วจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราก็เวลาที่เราคลิกลงไปปุ๊บแสดงว่าเราต้องการจะมีการกระทำกับมันนะครับซึ่งในการใช้งานของตัวการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเรียกมันว่าเมธอดเพราะนั้นเวลาที่นักศึกษาต้องการสร้างเมธอดนักศึกษาก็ทำการดับเบิลคลิกลงไปที่ตัวปุ่มเลยนะครับมันจะเป็นการเปิดเมธอดขึ้นมานะครับหรือโทษทีนะครับยังไม่ต้องดับเบิลคลิกหรือมีใครดับเบิลคลิกไปแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับนักศึกษาก็ถ้านักศึกษาอยากจะทำอะไรกับมันทำอะไรกับเจ้าวัตถุตัวนี้นักศึกษากดไปที่ปุ่มนะครับแล้วนักศึกษาก็กดไปที่ลูกฟ้าผ่านะครับกดไปที่ปุ่มนะครับคลิกที่ปุ่มเฉยๆนะแล้วก็เลือกไปที่ลูกฟ้าผ่าลูกฟ้าผ่านั่นคือแอคชั่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็กดเข้าไปนะครับแล้วนักศึกษาก็ไปเลือกว่านักศึกษาอยากจะทำอะไรกับมันเจ้าปุ่มนี้อยากจะใช้คุณสมบัติอะไรกับมันนะครับมันก็มีคุณสมบัติตั้งเยอะแยะเลยนะครับมีตั้งแต่ออโต้ไซส์เชงนะครับ UI case แล้วก็มีคลิกด้วยนะครับมีคลิกให้เราเลือกใช้ด้วยมี drag over มี enable มี enter มี key paste โอ้โหมี mouse over ด้วยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแอคชั่นกับมันเวลาที่เราอยากจะใช้แอคชั่นไหนเราก็คลิกเราก็เลือกไปนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะใช้แอคชั่นที่ชื่อว่าคลิกถ้าผมเอาเมาส์มาคลิกเจ้าปุ่มนี้ให้มันเกิดการทำงานขึ้นมาเราก็ใช้ในคลิกนะครับวิธีการให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่คำว่าคลิกตรงนี้มันจะสร้างเมธอดขึ้นมาให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บสังเกตว่ามันจะสร้างโค้ดโปรแกรมที่ชื่อว่า bottom click มาให้เรานะครับปกติเราต้องสร้างเองใช่ไหมตอนที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วเราต้องมานั่งพิมพ์อะไรนะครับstaticอะไรนะ void อะไรเนี่ยครับอันนี้ไม่ต้องเลยเราถ้าสมมติแสดงว่าไอ้ตัวเมธอดนี้มันจะเรียกใช้กันเมื่อเรากดปุ่มเท่านั้นนะครับมันถึงจะวิ่งเข้ามาในนี้นะครับเพราะนั้นพอมันกดเข้ามานักศึกษาอยากให้มันทำอะไรอ่ะนะครับอยากให้มันทำอะไรเราก็มาดูซิเราก็อยากจะให้มันปิดหน้าจอซินะครับถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บให้มันปิดหน้าจอเมื่อกี้นะครับถ้าเราลองรันดูนะครับลองรันดูปุ๊บเรารันดูปุ๊บเรากดปุ๊บไม่เห็นมันปิดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนให้มันแบบถ้ากดปุ่มนี้ให้คลิกปุ่มนี้ปุ๊บให้มันปิดหน้าจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการเขียนโค้ดเข้าไปนะครับเขียนโค้ดเข้าไปที่ปุ่มนั้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็กลับไปที่ฟอร์มนะครับกลับไปที่ฟอร์มดีไซน์เนี่ยนะครับนักศึกษาก็คลิกที่ปุ่มเสร็จแล้วก็จะเจอรูปฟ้าผ่าแล้วก็คลิกตรงนี้นักศึกษาดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับนักศึกษาก็พิมพ์คำว่า close แค่นั้นแหละนะครับทีนี้ close มันเป็นฟังก์ชันนะครับมันเป็นสีม่วงเห็นไหมครับมันเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องมีวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดแล้วก็ semicolon นะครับเพราะมันเป็นสีม่วงคือฟังก์ชันนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวแปรอย่างเช่นถ้าใครใช้คำว่า mat นะครับ mat.py สังเกตว่า mat.py นี่มันไม่ใช่ฟังก์ชันนะสาลองดูก็ได้พอ .py ปุ๊บ py นี่มันเป็นขาวๆเห็นไหมครับอันนี้มันคือค่าตัวแปรเวลาเราใช้ไม่ต้องมีวงเล็บอย่างนี้ข้างหลังไม่ต้องนะครับ
มันจะใส่วงเล็บเฉพาะที่มีตัวสีม่วงๆนะครับที่เวลานักศึกษาเรียกใช้ปุ๊บมันต้องมีม่วงอย่างเช่นนักศึกษาใช้คำว่าอะไรอะmat.size เนี่ยมันมีม่วงๆนะครับไอคอนมันจะเป็นสีม่วงๆแสดงว่ามันต้องใช้วงเล็บนะครับแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับมันเป็นเมธอดเพราะนั้นเราก็เขียนโค้ดแค่นั้นแหละจบแล้วเพราะนั้นลองรันดูนะครับถ้าเรากดปุ๊บมันจะปิดนะครับก็ปิดนะครับซึ่งเราไปเรียกฟังก์ชันคำว่า close มาทีนี้ในการใช้งานนะครับนักศึกษาก็กลับไปที่ฟอร์มนะครับไปที่ฟอร์มเอ๊ะเราจะทำอะไรกับมันดีนะครับทำอะไรกับมันต่อดีนักศึกษาก็เอ๊ะผมอยากจะให้โปรแกรมนะครับทำการเหมือนกับที่เราเคยเรียนไปนะครับให้มันคิดสมการได้นะครับให้มันบวกเลขได้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับตอนที่เราเรียนนะครับเวลาที่เราแบบอะไรครับเรียนในครั้งแรกๆนะครับที่เรามีการเขียนโปรแกรมแบบตัดเกรดอะไรเงี้ยนะครับสมมติบอกผมว่าอาจารย์ครับผมต้องการจะให้เขียนโปรแกรมตัดเกรดครับหรือว่าเขียนโปรแกรมคำนวณคนที่มาเยี่ยมชมงานพระนครเหนือที่นักศึกษาทำเลยนะครับใส่จำนวนคนเข้าไปปุ๊บให้มันคำนวณว่าต้องจ่ายเงินกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่านักศึกษาก็ต้องมีในส่วนของการรับค่าใช่ไหมครับมีรับค่าโปรแกรมหลายตัวเลยที่มีให้นักศึกษารับค่าอย่างเช่นโปรแกรมเครื่องคิดเลขเนี่ยเครื่องคิดเลขปุ๊บนักศึกษาใส่ค่าเข้าไปมีปุ่มให้เราใส่ค่าโปรแกรมอะไรอีกหลายตัวเลยมีแบบให้เราใส่ค่าในคอนโทรลพาเนลเยอะแยะเลยอย่างเช่นโปรแกรมพิมพ์เตอร์เมาส์โปรแกรมเมาส์นะครับนักศึกษาจะเข้าไปเซตเมาส์ปุ๊บมันก็จะมีแบบให้เราแบบใส่ค่ามีเปล่านะครับมีป่ะเนี่ยใส่ค่าอย่างเงี้ยต้องการแบบสกอร์เมาส์เลื่อนขึ้นทีละกี่บรรทัดอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะแยะเลยนะโปรแกรมหลายตัวเลยให้เราใส่ค่าได้โปรแกรมพิมพ์เตอร์นะครับลองดูพิมพ์เตอร์สิโปรแกรมที่เราเซตพิมพ์เตอร์โปรแกรมที่เราเซตพิมพ์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโปรแกรมหลายตัวเพราะนั้นการรับค่าเข้าไปในโปรแกรมทำไงครับเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราก็จะชื่อว่า text box นะครับ text box นักศึกษาก็ไล่ตามตัวหนังสือเลยนะ text t ก็อยู่ข้างล่าง text box เนี่ยนะครับ text box ก็เป็นกล่องรับข้อมูลนะครับอย่างเวลานักศึกษาเล่นเน็ตนะครับนักศึกษาเข้าไปเน็ตปุ๊บนักศึกษาเจอ text box เลยตรงนี้นะครับนักศึกษาที่นักศึกษาพิมพ์เนี่ยนะครับคือ text boxอย่างเวลาเราเข้า Google นะครับเราก็พิมพ์ใน text box เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องการจะรับค่าจากผู้ใช้นักศึกษาก็ใช้ tool box แล้วก็คำว่า text box นะครับนะครับนักศึกษาก็พิมพ์เข้าไปแล้วต้องรันด้วยปุ๊บนะครับเพราะนักศึกษาก็สามารถจะพิมพ์ค่าได้นะ รับค่าได้นะครับปิดได้นะครับทีนี้นักศึกษาบางหัวอาจารย์ครับผมอยากจะให้ทำปุ่มครับกดปุ่มปุ๊บให้มันทำการเอาค่านี้บวกกับสมมติเราทำการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็เอา text box มา text box มานะครับ text box มา2อันนะครับรับค่าคือนักศึกษาอยากจะเขียนโปรแกรมบวกเลขนะครับนักศึกษาคนนึงเขาแบบอยากจะเขียนโปรแกรมบวกเลขนะเราก็ button มา button มา1อันนะครับถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บเอาค่าช่องนี้บวกกับช่องนี้แล้วผลลัพธ์เอาไปอีกช่องนึงนะครับลองดูซินะครับเราก็ใช้ text box เพราะฉะนั้น text box ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อมันนิดนึงไม่ใช่นะปุ่มนี้เราก็ตั้งชื่อว่าอะไรครับเราก็คลิกขวา property ปุ๊บแล้วก็ทีนี้เอาแล้วไอ้ตรงตั้งชื่อมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยตั้งชื่อมันหายไปไหนนะครับถ้านักศึกษาอยากจะกลับมาเปลี่ยนค่า property มันนักศึกษาต้องเปลี่ยนจากรูปฟ้าผ่าเป็นรูป property นะครับ
เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อปุ่มได้ก็คือ text ในนี้เราก็บอกว่าตั้งชื่อว่าบวกนะครับกดปุ๊บมันก็จะบวกขึ้นมานะครับทีนี้กดปุ๊บมันก็จะบวกกันนะครับปุ๊บแต่ทีนี้มันไม่บวกนะไหนต้องใส่ค่าไปสิ6กับ4บวกปุ๊บไม่เห็นขึ้นเลยครับแต่ปิดได้นะแต่บวกไม่ได้นะครับทีนี้นักศึกษาอยากใช้มันบวกได้ทำไงครับบวกได้นักศึกษาก็ต้องไปใส่อะไรครับใส่แอคชั่นกับปุ่มนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราใส่แอคชั่นกับปุ่มปิดไปแล้วแต่ปุ่มบวกเรายังไม่ใส่ดังนั้นเราก็คลิกขวา property เสร็จแล้วนะครับมันยังอยู่ใน property อยู่เราเปลี่ยนเป็นรูปฟ้าผ่าปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกแอคชั่นที่เราอยากได้อยากได้แอคชั่นอะไรอ่ะมีตั้งหลายแบบนักศึกษาก็บอกว่าผมอยากได้คลิกครับก็คลิกไปแอคชั่นสังเกตว่าแอคชั่นยังไม่มีนะคำว่าคลิกนักศึกษาก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงคำว่าคลิกปุ๊บๆมันจะสร้างให้เราเองนี่นะครับมันจะสร้างเมธอดขึ้นมามันจะสร้างฟังก์ชันเหมือนกับที่เราเรียนไปคราวที่แล้วแต่ตัวโปรแกรมมันสร้างเองอัตโนมัตินะครับมันสร้างแล้วชื่อว่าบัตตัน2คลิกเอ๊ะมันทำไมมันตั้งชื่อให้เราด้วยเนี่ยนะครับมันจะตั้งชื่อให้เราเองอัตโนมัติเลยก็คือมันตั้งชื่อตามนี้ตามเจ้าตัวนี้นะครับตาม property ที่เราได้ตั้งมันนะแต่พอดีเราลืมเปลี่ยนนะก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับตั้งแต่ตอนแรกนะแต่ถ้าเราสร้างไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวโอกาสจะผิดสูงโอกาสโปรแกรมจะ error สูงนะครับเพราะนั้นมันจะสร้างให้เราเองนะครับซึ่งมันจะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะครับชื่อเพราะนักศึกษาอยากให้ทำอะไรอ่ะกดปุ่มนี้จะให้มันทำอะไรนักศึกษาบอกว่ากดปุ่มนี้ผมจะให้เอาค่าช่อง1มาบวกกับช่อง2แล้วเก็บไว้ที่ช่อง3นะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปทราบก่อนว่าไอช่อง1นะครับมันชื่อว่าอะไรนะครับช่อง1มันชื่อว่าอะไรครับช่อง1นะครับเราเมาส์คลิกปุ๊บแต่ละช่องมันจะไม่มีชื่อไม่เหมือนกันนะดูตรงไหนครับก็ดูตรงนี้มันจะมีชื่อบอกอยู่ไอเจ้าตัวนี้นี่ชื่อบัตตัน2อันนี้บัตตัน1นะครับท่อน2อันนี้ก็เป็น text box 1 text box 2 text box 3นะครับอุปกรณ์ที่เราดึงออกมาเรื่อยๆมันจะมีชื่อไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาบอกว่าถ้ากดปุ่มบวกแสดงว่าเราต้องเอา text box 1มาบวกกับ text box 2แล้วก็ไปโผล่ text box 3ใช่ไหมครับทีนี้นักศึกษาอยากจะเอาค่ามันมาค่าที่เราใส่เข้าไปนะครับเอามาทำไงครับวิธีการเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าค่ามันเวลาที่เราพิมพ์ค่าเข้าไปนั้นมันไปอยู่ที่ตัวแปรไหนนะครับนักศึกษาก็กดไปที่ property มันนะครับเวลาที่นักศึกษาอยากจะดึงค่ามานักศึกษาก็ต้องใช้คำว่าในใช้ตรงคำว่า text ตรงนี้ text นี่นะครับก็คือเวลาที่นักศึกษาผมลองแกล้งใส่ค่าเข้าไปนะปึ๊บใส่ค่าที่เป็นตัวเลขเข้าไปนะปึ๊บ enter ปุ๊บมันไปโผล่ตรงนี้เอาแสดงว่าไอ้ตรงนี้นี่มันทำหน้าที่ในการเก็บค่านั่นเองไอ้เจ้า property ที่ชื่อว่า text ใช่ไหมครับก็คือเจ้า text ตรงนี้นะครับทำหน้าที่เก็บค่าของ text box 1เหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าเราเมาส์คลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็ไปเลือก text box 2สมมติผมลองเอาใส่ค่า text นะครับเราก็ใส่ลงไปอย่างเช่นผมลองใส่5ปุ๊บมันก็ไปโผล่ที่ text box 2แสดงว่าเจ้า text นี่นะครับเป็นตัวควบคุมการรับค่านะครับจากตรงนี้เพราะนั้นนะครับเราก็ไปที่ปุ่มบวกนะครับ double ก็คือเราก็ไปกำหนดแอคชั่นให้กับปุ่มบวกนะครับเราก็ไปกำหนดแอคชั่นมันนะครับก็คือคลิกที่เราได้สร้างไว้เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเรากดปุ่มบวกให้มันเอาค่า text box 1 text นะครับเอามานะครับ text box 1 text เอามาเก็บไว้กับตัวแปรตัวนึงนะครับเราบอกว่าตัวแปรเราประกาศตัวแปรว่า int a นะครับให้ a มีค่าเท่ากับ text box 1นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราประกาศตัวแปรแบบนี้นะครับมันจะ error เพราะว่าอะไรครับนะครับผมลองรันดูนะครับผมบอกประกาศ a เอานะครับให้เอาค่า text box 1มาเก็บไว้ที่ a นะครับผมลองรันดูนะครับก็คือกด f5 ปุ๊บมันจะ error นะครับมันจะ error เลยนะผมลองใส่ค่าไว้นะปุ๊บบวกจริงๆมันเออร์เลอร์ตั้งแต่ตอนแรกก็แหละนะครับรันปุ๊บมันเออร์เลอร์เลยเออร์เลอร์เพราะอะไรครับเออร์เลอร์เพราะว่า
ค่านั้นมันเป็นค่าที่จาก text box นั้นมันเป็นสตริงครับเราต้องทำไงครับต้องทำไงครับต้องทำ in.parse นะครับเอาครอบเจ้า text box ไว้นะครับครอบไว้เพราะว่า text box เวลาเรารับเข้ามานั้นมันมองเป็นสตริงนะครับเราพิมพ์ตัวเลขก็ตามนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเรียนในคอนโซลเนี่ยเรารับค่าจากคีย์บอร์ดปุ๊บคุณจะพิมพ์อะไรมาก็ตามมันจะมองว่าเป็นสตริงอย่างเดียวเลยแม้ว่าเราจะใส่ตัวเลขก็ตามมันก็จะมองว่าเป็นสตริงเพราะนั้นเราก็ต้องทำการแปลงก่อนนะ in.parse ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เอาค่า text box นะครับมาเก็บไว้ที่ตัว a เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าขออีกตัวนึงก็คือขออีกตัวนึงก็คือ b ด้วยนะครับนั้นเอา b มาด้วยเอา b ก็คืออีกช่องนึงนะครับ in.parse วงเล็บ text box 2.text นะครับก็คือเอาค่าใน text box 1มาเก็บไว้ที่ a เอา text box 2มาเก็บไว้ที่ b แล้วก็แปลงให้มันเป็น in นิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอา a กับ b มาบวกกัน c ก็เท่ากับ a บวก b นะครับเพราะฉะนั้นเอา a กับ b มาบวกกันแล้วก็เก็บไว้ที่ c นะครับแล้วทีนี้จะโชว์ไปโชว์ไงอ่ะเอาค่าขึ้นไปโชว์ปกติเวลาเราโชว์ข้อมูลเราทำไงครับ console.line ใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้แล้วจะconsole.line ไม่ได้เราต้องอะไรครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะก็คือเอาค่ามานะครับมาบวกกันเสร็จแล้วจะเอาค่า c นั้นโชว์ขึ้นผ่านเจ้า text box 3ทำไงครับเราก็จะเอาค่าโชว์ขึ้นเพราะนั้นเราก็บอกว่า text box 3.text มีค่าเท่ากับ c นะครับลักษณะแบบนี้ทีนี้ก็เราก็สามารถจะแสดงค่าได้นะครับทีนี้นักศึกษาบางคนออกอาจจะงงนะครับเอ๊ะทำไมจ๊ะครับc นี่มันเป็น int ไม่ใช่เหรอไอ้ text box นี่มันเป็น string ไม่ใช่เหรอแล้วมันถ่ายค่าไปงี้แล้วมันจะ error หรือเปล่าตัวแปลงเป็นคนละชนิดไอ้ตรงนี้เรายังมีการแปลงเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเวลาเราค่าขึ้นไปโชว์นั้นตัวซอฟต์แวร์มันจะฉลาดมันจะไม่บอกว่า error นะครับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันก็จะบอกว่าอ๋อไม่ได้นะ cannot นะครับอ่ะไม่ได้เพราะมันบอกว่าคือไอ้ตัวนี้มันเป็น int อยู่แต่เราจะส่งขึ้นไป text box 3มันเป็น string ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องทำไงครับเราต้องแปลงให้เป็นสตริงเหมือนกันแล้วก็ dot to string ครับทีนี้ to string มันเป็นสีม่วงมันเลยต้องมีวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดอย่างนี้นะครับมันต้องแปลงกลับมาเป็นสตริงด้วยเพราะนั้น c.to string นะครับเราก็จะแปลงแล้วก็โชว์ค่าขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นนี้ก็รับค่ามาปกติเราจะใช้อะไรนะ read line ใช่ป่ะนี่ไม่ต้องแล้วนะใช้text box dot text เลยนะครับก็เหมือนกับ read line แหละอันนี้ก็ read line อันนี้ก็ read line นะครับเก็บไว้ที่ a เก็บไว้ที่ b แล้วก็เอาค่ามา2ตัวมาบวกกันแล้วก็เป็น write line ออกไปนะครับ write line นะครับตัวนี้คือ write line งั้นเราก็ลองรันดูนะครับเรารันดูปุ๊บนะไม่ error แล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปอย่างเช่น2กับ4บวกกันก็ได้6นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นักศึกษาก็เปลี่ยนค่าตัวเลขได้ปุ๊บนะครับ0จุดได้ป่ะ error เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราประกาศเป็น int นะครับเพราะนั้นทำไงอ่ะถ้าอยากจะทีนี้พอมัน error ปุ๊บมันชี้เลยนะบรรทัดนี้คุณผิดนะครับทีนี้เราก็แก้ไงครับเราก็ต้องทำการ stop ก่อนถ้าเวลามัน error อย่างนี้นักศึกษา stop ก่อนไปที่ debug แล้วก็ stop นะยกเลิกก่อนเพราะนั้นนักศึกษาก็ถ้าอยากจะให้โปรแกรมนักศึกษานั้นสามารถคิดทยอมได้ด้วยนักศึกษาต้องเป็นอะไรนะครับก็ต้องประกาศตัวนี้เป็นดับเบิลละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นดับเบิลตัวนี้ก็ดับเบิลด้วยนะครับเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนเดิม c.toString ก็คือแปลงจากดับเบิลเป็น c.toString ออกมาครับนักศึกษาก็ลองรันดูนะครับกดเพย์ปุ๊บแล้วก็
ใส่5ใส่3กดปุ๊บมันก็มองว่าก็บวกกันได้ถึงแม้เราจะใส่เป็นจำนวนเต็มก็ตามนะครับดับเบิลนี่มันมีข้อดีมันรับได้ทั้งอินได้ทั้งตัวทยมนั้นถ้าผมใส่ 5.1 นะก็ได้ 8.1 นะสนจดนะครับสาก็ใส่ค่าเข้าไปแต่ต้องเป็นตัวเลขเดียวนะก็บวกค่าอันนี้ก็เป็นการใช้ในส่วนของการเขียนโปรแกรมบน Windows เบื้องต้นนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผู้ใช้จะรู้ไหมเนี่ยว่าต้องไอ้ตัวนี้ต้องบางคนบอกว่าเอ๊ะจะครับผมก็ไม่รู้นะโปรแกรมมันเป็นยังไงไม่รู้ผมคิดว่าไอ้ตัวนี้คือตัวตั้งไอ้ตัวนี้คือตัวบวกกดปุ๊บมันต้องออกข้างบนแน่เลยกดปุ๊บอ้าวเออร์เลอร์ไม่ใช่นะครับก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมเขียนบอกผู้ใช้เขาว่าไอ้ตัวนี้นะคือตัวตั้งไอ้ตัวนี้คือตัวบวกนี่คือผลลัพธ์แล้วเราจะเขียนยังไงล่ะนะครับในการออกแบบหน้าจอนั้นเขาก็สามารถจะใส่ข้อความลงไปบนหน้าจอของเราได้นะครับว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรและตัวนี้คืออะไรเพราะนั้นเราก็ใส่ตรงนี้นะครับโดยการใช้ตัว A นะครับเราเรียกว่า label นะครับ label คือการเขียนข้อความนั่นเองนะครับข้อความลงไปนะครับเพื่อบรรยายให้ผู้ใช้นั้นทราบนะครับว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรมีเยอะโปรแกรมหลายตัวเลยใช้ label นะครับนักศึกษาลองเข้าไปที่ในส่วนของโปรแกรมเมาส์สมมตินะครับเนี่ยตรงเนี้ยเมาส์ปุ๊บมันก็จะบอกผู้ใช้ว่าตรงนี้คืออะไร label อะไรนะครับปุ่มตัวนี้เป็น property นะครับตัวนี้ก็อะไรนะครับเป็นอะไร label บอกไว้บรรยายไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราก็ดึง label มาปุ๊บดึงมาแปะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสีของ label ได้นะครับเราก็ไปที่ property แล้วก็เปลี่ยนสี label เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับเราก็บอกว่าอันนี้คือตัวตั้งนะแล้วก็เมาส์คลิกที่ label แล้วก็ไปที่คำว่าอะไรครับ text ใช่ไหมครับใช้อยู่ไม่กี่ตัวหรอก text เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าอันนี้ตัวตั้งนะครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับตัวบวกเพราะนั้นเราก็เอามาอีกตัวนึงนะครับ label ดึงมาแล้วนี่คือผลลัพธ์ใช่ไหมครับเราก็ดึงมาเพราะฉะนั้นผู้ใช้เวลาลานปุ๊บก็อ๋อรู้แล้วนะครับดูได้จากตรงนี้นะก็คือตัวตั้งตัวบวกผลลัพธ์นี่นานะครับคนเขาก็จะรู้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือนักศึกษาสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นักศึกษาถ้านักศึกษาอยากจะเปลี่ยนทีเดียวเลยนะแล้วก็คลิกแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกแล้วก็คลิกนะครับเปลี่ยนทีเดียวเลยแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะครับไปเลือกฟอนต์นะครับเปลี่ยนทีเดียวนะครับ